สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงจัดพิธีประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงระดับชั้นประเรียนธรรม7ประโยคถึง9ประโยคและผู้สอบได้บาลีศึกษา7ประโยคถึง9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2564วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนเมษายนโดยจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีประกอบสิริปทุมทิพย์ออนไลน์ถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมและช่อง GBN วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษจัดพิธีบูชาข้าวพระผ่านระบบซูมออนไลน์ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันที่6เมษายนพุทธศักราช2564กับผมรณกรเอี่ยมคำชัยและทีมข่าวนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่อง GBN นะครับรวมไปถึงสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ย้อนหลังได้ตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขนาดนี้นั่นเองครับเช่นเคยครับในวันนี้บุญนิวส์มีข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศข่าวสารงานบุญภายในองค์กรมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับข่าวแรกครับเป็นข่าวของทางสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงจัดพิธีประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงระดับชั้นปริญญาธรรม7ประโยคถึง9ประโยคและผู้สอบได้บาลีศึกษา7ประโยคถึง9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2564ครับเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาณศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระพรหมโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญพระอารามหลวงกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงระดับชั้นประเรียนธรรม7ประโยคถึง9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2564ซึ่งถือว่าเป็นระดับชั้นประเรียนเอกของการศึกษาระดับสูงสุดของคณะสงฆ์และผลการสอบภาษาบาลีสำหรับคารวาสคือประโยคบาลีศึกษาระดับชั้น7ประโยคถึง9ประโยคโดยการประกาศผลสอบจะใช้วิธีการอ่านรายนามของพระภิกษุและสามเณรที่สอบผ่านทีละรายชื่อซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจากนั้นเวลา 14:30 นพระราชพิสุทธิเวทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญพระอารามหลวงในฐานะรองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงได้ประกาศรายนามผู้สอบประเรียนธรรม7ประโยคจำนวนทั้งสิ้น158รูปบาลีศึกษา7ประโยคจำนวน8คนในจำนวนนี้มีพระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายสอบผ่านจำนวน9รูปจากนั้นพระเทพวัชรบัณฑิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญในฐานะเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นผู้ประกาศรายนามผู้สอบได้ประเรียนธรรม8ประโยคจำนวน69รูปประโยคบาลีศึกษา8ไม่มีผู้สอบได้ในจำนวนนี้มีพระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายสอบผ่านจำนวน5รูปส่วนประเรียนธรรม9ประโยคมีพระภิกษุสามเณรสอบผ่านจำนวนทั้งสิ้น64รูปเทียบกับผลสอบเมื่อปีพุทธศักราช2563ที่มีผู้สอบผ่านได้ประเรียนธรรม9ประโยคจำนวน63รูปเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน1รูปโดยในปีนี้พระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายสอบผ่านประเรียนธรรม9ประโยคจำนวนทั้งสิ้น7รูปประกอบด้วย1พระมหาโกมลสุภจิตโต 2. พระมหากิติพงศ์สิริชโย 3. พระมหากู้เกียรติกิจจารโข 4. พระมหาพงศิริสิริวิชโย 5. พระมหาอาริสรศาสนชโย 6. พระมหานำบุญนาคชโยและ 7. พระมหานัทพลพัทรชโยครับสำหรับวัดหรือสำนักเรียนที่มีพระภิกษุสามเณรสอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคมากที่สุดลำดับที่1ได้แก่วัดโมลีโลกยารามสอบได้จำนวนทั้งสิ้น8รูปลำดับที่2วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบได้จำนวนทั้งสิ้น7รูปและลำดับที่3วัดสามพระยาสอบได้จำนวนทั้งสิ้น3รูปครับวัดเทพลีลาสำนัก
เรียนวัดวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะครับได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนเมษายนโดยได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีประกอบสิริปทุมทิพย์ออนไลน์ผ่านระบบซูมออนไลน์และทางช่อง GBN ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่4เมษายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนเมษายนโดยได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีประกอบสิริปทุมทิพย์ออนไลน์ถ่ายทอดผ่านระบบซูมออนไลน์และทางช่อง GBN ภายใต้มาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าได้กราบอาราธนาพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อเพื่อให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมทั้งกล่าวคำถวายสิริปทุมทิพย์และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานภาคบ่ายหลวงพ่อทัตตาชีโวได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีประกอบสิริปทุมทิพย์โดยมีคณะเจ้าภาพขึ้นรับสิริปทุมทิพย์จากท่านประธานสงฆ์พร้อมทั้งอัญเชิญไปถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ก่อนที่จะนำไปประกอบบนแท่นประดิษฐานโดยสิริปทุมทิพย์หมายถึงดอกบัวสวรรค์จะอัญเชิญไปประดิษฐานบนส่วนยอดของเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ภายในพื้นที่196ไร่วัดพระธรรมกายในวันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนพุทธศักราช2564สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมออนไลน์เพื่อให้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ประกอบพิธีกรรมและร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมเพรียงกันในช่วงท้ายของพิธีกรรมหลวงพ่อทัตตาชีโวได้ให้โอวาทแก่ยอดนักสร้างบารมีเพื่อเป็นกำลังใจและแนวทางในการสร้างบารมีสืบต่อไปครับข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมเป็นกิจกรรมที่ทางพุทธศาสนิกชนทั่วโลกครับได้ร่วมบุญพิธีพัฒหารเป็นสังฆทานผ่านระบบซูมออนไลน์โดยจัดขึ้นณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขุนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมออนไลน์และถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง GBNณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขุนนกยูงวัดพระธรรมกายโดยภายในงานเมื่อคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีพิธีกรได้นำทุกท่านกล่าวคำอาราธนาศีล5ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรกล่าวคำถวายข้าวสารกล่าวคำถวายยารักษาโรคกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทียธรรมและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ในบทถวายพรพระส่วนคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันประเคนพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ภายในงานมีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจร่วมพิธีกรรมผ่านระบบซูมออนไลน์เป็นจำนวนมากทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้สาธุชนไม่สะดวกเดินทางมาทำบุญที่วัดขณะที่คณะสงฆ์ต้องปฏิบัติธรรมอยู่ภายในวัดวิถีชีวิตใหม่ของชาวพุทธจึงเป็นการทำบุญถวายพัตตาหารผ่านระบบซูมออนไลน์โดยทางวัดพระธรรมกายได้นำระบบซูมออนไลน์มาถ่ายทอดสดให้สาธุชนได้ร่วมประกอบพิธีกรรมภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดครับศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุขในสถานศึกษาและตอบปัญหาธรรมะในบทธรรมจักกัปปวัตนสูตรครับเมื่อวันศุกร์ที่2เมษายนที่ผ่านมาณอาคารฉัตรธรรมชัยศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุขในสถานศึกษาและกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะในบทธรรมจักกัปปวัตนสูตรประจำปีการศึกษา2563โดยได้รับความเมตตาจากพระญาณตรัยโลกรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิสระวรารามเป็นประธานสงฆ์ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวปุญญอุตสาพดุงหมาย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยาเขต1เป็นประธานฝ่ายคารวาสสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องจากโครงการเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุขในสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งได้นำนักเรียนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นประจำสม่ำเสมอและสถานศึกษาที่นำนักเรียนสวดมนต์ครบตามเกณฑ์ที่โครงการได้กำหนดไว้จะได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลโดยในปีนี้มีสถานศึกษาที่ดำเนินผ่านเกณฑ์ได้รับเกียรติบัตรจำนวนทั้งสิ้น41โรงเรียนและมีสถานศึกษาที่ดำเนินการให้นักเรียนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น40โรงเรียนจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น130แห่งครับศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะครับได้จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนเมษายนโดยได้ปฏิบัติตามหลักของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่4เมษายนที่ผ่านมาณหอฉันกุญญาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนเมษายนโดยได้มีการจัดเตรียมพัตตาหารบูชาข้าวพระไว้อย่างประณีตงดงามอีกทั้งได้มีการประกอบพิธีกรรมเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ภายในงานมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานโดยทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสโดยน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อใจของทุกท่านใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วจึงประกอบพิธีบูชาข้าวพระจากนั้นจึงได้น้อมถวายพระไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งเป็นการสั่งสมเสบียงบุญติดตามตัวไปพบชาติเบื้องหน้าอย่างถูกหลักวิชาจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรพระเป็นภาษาบาลีเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตโดยผู้มาร่วมงานทุกท่านต่างกล่าวคำอธิษฐานจิตตามความปรารถนาพร้อมนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมบุญในวันนั้นซึ่งในส่วนของพิธีกรรมในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์เพราะคณะกัลยาณมิตรที่มาร่วมงานในครั้งนี้ต่างมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมและประกอบพิธีกรรมด้วยความเคารพในพระรัตนตรัยนอกจากนี้ทุกท่านที่มาร่วมงานยังได้ปฏิบัติตามหลักของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อสร้างความปลอดภัยต่อคณะสงฆ์รวมถึงสาธุชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ครับคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองพร้อมคณะกัลยาณมิตรนะครับได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง GBN ครับเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่4เมษายนที่ผ่านมาคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองพร้อมคณะกัลยาณมิตรได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง GBN โดยทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อรองรับบุญกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนโดยพิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะน้อมถวายพัตตาหารแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชาแล้วนำพัตตาหารหวานข้าวอันประณีตดอกไม้ธูปเทียนมาถวายเป็นพุทธบูชาประดุจดังพระบรมศาสดายังดำรงพระชนอยู่การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงถือได้ว่าเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาทมิได้ครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ปุ่นนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกในประเทศนะครับรวมไปถึงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้พร้อมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรน้อมถวายเป็นพุทธบูชาครับไปติดตามรับชมกันนะครับว่ามีจังหวัดใดที่ได้ท็อป10บ้างในช่วงท็อป10สวดธรรมจักรทั่วไทยครับสำหรับ10อันดับในประเทศนะครับอันดับที่1ได้แก่จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดสระบุรีอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดอ่างทอง
อันดับที่5จังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่7จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่8จังหวัดสกลนครอันดับที่9จังหวัดมหาสารคามและอันดับที่10จังหวัดนครพนมครับส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง10อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง14อันดับที่6นครหลวง6อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง11ครับในช่วงต่อไปนะครับไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนในช่วงเวิร์นิวส์กับคุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงเวิร์นิวส์ในวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของวัดพระธรรมกายบอกโดประเทศฝรั่งเศสได้จัดพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่4เมษายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายบอกโดประเทศฝรั่งเศสได้จัดพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยพิธีกรรมเริ่มต้นขึ้นในเวลา 4:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นในประเทศฝรั่งเศสโดยผู้มีบุญทุกท่านต่างสวมชุดขาวมาร่วมปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อเพื่อให้ใจผ่อนคลายมีความสุขมีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากความกังวลจากเรื่องราวต่างๆทางโลกโดยน้อมนำใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชาซึ่งทุกท่านต่างก็ปฏิบัติธรรมด้วยอารมณ์สบายเพื่อให้ใจเหมาะสมในการเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากนั้นจึงเป็นการประกอบพิธีบูชาข้าวพระเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทางวัดพระธรรมกายบอกโดได้จัดเตรียมผลไม้อาหารคาวหวานใส่ภาชนะไว้อย่างประณีตสำหรับสาธุชนที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมพิธีกรรมที่วัดก็ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมเพื่อให้ทุกท่านได้สั่งสมบุญใหญ่ไปพร้อมกันค่ะยังอยู่กันที่บรรยากาศงานบุญในทวีปยุโรปนะคะวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระผ่านระบบซูมค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่4เมษายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระวันอาทิตย์ต้นเดือนเมษายนผ่านระบบซูมพิธีเริ่มต้นขึ้นในเวลา 3:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศอังกฤษโดยประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าวิหารทานโดยกัลยาณมิตรนงลักษ์มอริสและกัลยาณมิตรนรกมลแม็กกี้ประธานผ้าป่าเป็นผู้กล่าวนำถวายส่วนพิธีถวายคิลานเพศัตเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรเทียนชัยชิดวิเชียรกุลนำกล่าวคำถวายสำหรับพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรหลิวฮั่นเจาและกัลยาณมิตรนิโคเชนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนำโดยกัลยาณมิตรมนทากลีบเมฆจากนั้นตัวแทนสาธุชนทุกท่านได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับพรเป็นภาษาบาลีท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทเกี่ยวกับความสำคัญของการสั่งสมบุญในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่เราควรทำให้ครบ12ครั้งต่อ1ปีและได้เชิญชวนสาธุชนร่วมกิจกรรมต่างๆของทางวัดที่จะจัดให้มีขึ้นในช่วงนี้ผ่านโปรแกรมซูมโดยกิจกรรมหลักๆก็คือการสวดมนต์และนั่งสมาธิจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเป็นภาษาบาลีการจัดกิจกรรมในวันนี้ยังคงจัดแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมเนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ซึ่งลูกพระธรรมลอนดอนต่างก็ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมงานบุญดังกล่าวเป็นอย่างดีและทุกท่านต่างก็รู้สึกปลื้มปิติในการได้สั่งสมบุญครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะ
ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกศูนย์นะคะที่ได้ส่งภาพกิจกรรมงานบุญที่นำมาซึ่งความปลื้มปิติให้เราได้รับชมกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชม World News ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับในกิจกรรมระบบประชุมออนไลน์ในตอนนี้นะครับมีรายการต่างๆที่น่าสนใจมากมายพังรายการจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในช่วงนี้ครับเวลา 18:00 นห้องศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียพบกับรายการถอดรหัสสันติภาพโลกโดยพระปราโมทวาทโกวิโทด็อกเตอร์วิทยากรต้นแบบสันติภาพอาจารย์หลักสูตรสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรับชมได้ที่ zoom072.com/ed/1 หรือที่ dmc.tv/2564/ed/1 เวลา 18:00 นห้องชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์พบกับรายการสถานีพักใจตอนที่2รูปกายในวัตตะรับชมได้ที่ zoom072.com/ibs-zoom/1 เวลา 18:15 ถึง 18:55 พบกับรายการปกิณกะธรรมเรื่องพระอยากเล่าโดยพระอำนาจอติวังโสเรื่องชอบง่ายๆหรือยากๆล่ะมาติดตามดูกันว่าเรื่องง่ายๆหรือยากๆนั้นเป็นอย่างไรมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอะไรรับชมได้ที่ zoom072.com/da/1 หรือที่ Meeting ID 867-623-063-89 Passcode 072เวลา 18:30 สำนักพระปริยัติธรรมโครงการหนอแก้วประเรียนธรรมซูมเดียวที่จะทำให้กระจ่างว่าทำไมต้องบวชรับชมได้ที่ Meeting ID 990-0420-3635 Passcode 072เวลา 19:00 เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านการแสดงธรรมโดยผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่รับชมได้ที่ zoom072.com/op/5 หรือ Meeting ID 981-144-918-63 Passcode 072เวลา 19:00 สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั่งสมาธิแผ่เมตตาณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์รับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ zoom072.com Meeting ID 892-839-89294 Passcode 072เวลา 20:00 ห้องศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยพบกับธรรมะพิเศษเรื่องใจเธอทำด้วยอะไรโดยพระอาจารย์อนาวัตภูริวโรรับชมได้ที่ zoom072/48/1 หรือ Meeting ID 853-790-09634 Passcode 072โดยสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ www.zoom072.com/listครับในช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับขอเรียนเชิญท่านชายผู้มีบุญนะครับที่เคยผ่านโครงการบรรพชาสมบทหมู่ทุกรุ่นของพระธรรมทายาทนะครับที่วัดพระธรรมกายพบกันที่บูธของโครงการได้ที่สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเสา L22 นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0814506509ครับและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับขออนุญาตเน้นย้ำให้พระภิกษุและสามเณรทุกรูปรวมไปถึงสาธุชนทุกท่านนะครับได้สวมใส่หน้ากากอนามัย 100% และรักษาความสะอาดตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัดครับสำหรับในวันนี้บูนิวส์หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบูนิวส์ย้อนหลังได้นะครับตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้
และการส่งข่าวสารงานบุญเช่นเคยครับสามารถส่งได้ทางไลน์แอปพลิเคชันโดยการสแกน QR code และ Line ID รวมไปถึงอีเมลที่ tvdmcnews@gmail.com ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับใจความว่าชานาติสัจจังวายทิวามุสาคำพูดจริงหรือเท็จตนย่อมรู้เองรณกรหยิมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ